สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะทุกคนออทีวันนี้ขอเสนอเมนูทับทิมกรอบจ้าขั้นตอนแรกก็เตรียมแห้วเทลงไป230กรัมจ้ะตามด้วยสลับสระอ60 ml สลับสระอของเรามีสีแดงสวยหอมหวานรสชาติดีมากเลยค่ะนี่แล้วก็เทลงไปแล้วก็แอบเติมสีแดงสดนะประมาณ1ส่วน2ช้อนชาเพิ่มความแดงแรงฤทธิ์แล้วก็คนไปเลยจ้าพอคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะเรามาเตรียมเป็นนมสดกันเลยนะคะน้ำร้อน600 ml แล้วก็ผงครีมปลาออนะคะ2ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมมันนะคะแล้วก็ผงครีมนมฮอกไกโดของเรานะคะ6ช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณ100กรัมนะคะตักลงไปเลยผงนมฮอกไกโดเราก็จะมีความหอมสดชื่นเป็นกลิ่นนมฮอกไกโดเลยนะคะทุกคนแล้วก็เคี่ยวไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นตาออนะคะน้ำเชื่อมเราก็จะใช้อยู่ที่80 ml นะคะเทลงไปเลย40 ml แล้วก็อีก40 ml เป็น80จ้าแล้วก็เกลือป่นนะคะ1ส่วน2ช้อนชาเพิ่มความเค็มนิดนึงให้ตัดกันนะคะจะได้เป็นฟิลขนมไทยแล้วก็เติมน้องใบเตยลงไปเลยเพิ่มความหอมแล้วก็เคี่ยวไปจนได้กลิ่นใบเตยหอมอ่อนๆนะเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ก็จะเตรียมมาคลุกตัวทับทิมกรอบต่อแป้งมันลงไป100กรัมแล้วก็เอาทับทิมกรอบที่เราคลุกกับสีแดงกับไซรัปสระของเราไว้แล้วก็ตักเสด็จน้ำแล้วก็เทลงไปเลยจ้าตักให้หมดเลยนะต้องให้เสด็จน้ำด้วยนะทุกคนไม่งั้นมันจะมีความชื้นเยอะแล้วก็คลุกให้ตัวแป้งกับตัวทับทิมกรอบเข้ากันแล้วก็กรองเอาแป้งออกเล็กน้อยนะคะให้แป้งหลุดไปนิดหน่อยเราจะมาเตรียมน้ำร้อนกันนะคะต้มทิ้งไว้ให้เดือดจัดเลยนะทุกคนนี่พอเดือดจัดแล้วเราก็กลับมาเทต่อเลยนะแล้วก็คนให้มันสุกจนเม็ดใสลอยปุ๊ดๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วเราก็ตักพักแช่น้ำเย็นไว้เลยจ้ากรองออกให้หมดเลยนะพักน้ำเย็นไว้สักพักหนึ่งนะจ๊ะพอได้ที่แล้วเราก็จะตักเสิร์ฟกันเลยจ้านี่พร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเราไปให้พี่ๆชิมกันนะ